บอถ้าบอน้องแก่น้ำยังหลายอยู่นะคะรถแค่ถึงตรงป้อมย่ามนอกนั้นน้ำยังเยอะอยู่นะคะน้ำยังเยอะอยู่เนาะทางสิไปน้องแก่นะคะน้องแก่น้องจานทางนี้นะคะก็คือยังมีน้ำเยอะอยู่นะคะน้ำก็เริ่มส่งกลิ่นแล้วน้ำลดอยู่แต่ว่าความเสียหายก็คือมีกลิ่นเหม็นเน่าตามมาแล้วก็การเก็บกวาดก็จะเริ่มขึ้นนะคะสำหรับคนที่อยู่ข้างล่างนะคะน้ำยังหลายอยู่นะคะน้ำเหลืออยู่เยอะอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดพามาที่สะพานแม่น้ำมูลน้อยจุดเดิมนะคะพี่น้องพามาดูว่าน้ำที่เคยท่วมตรงนี้เดี๋ยวนี้ลดหรือยังนะคะวันนี้วันที่28นะคะ28ตุลาคม2565นะคะพามาดูมาชมว่าน้ำที่เคยท่วมคอสะพานนะคะที่เคยท่วมสำนักงานไฟฟ้าแล้วก็บ้านจัดสรรนะคะแถวนี้นะคะลดลงหรือยังนะคะสรุปแล้ววันนี้วันที่28นะคะ28ตุลาคม65นะคะน้ำเริ่มลดแล้วนะคะลดแล้วนะคะไปได้แล้วนะคะทางที่จะไปโฮมปรูที่จะไปเซนทันนะคะที่จะไปหาดกู้เดือนะคะที่จะไปบ้านทับไทยนะคะที่จะไปน้ำปั๊มน้ำมันนะคะเส้นนี้นะคะเดินทางได้สะดวกแล้วนะคะน้ำลดแล้วนะคะพี่น้องนะคะเนี่ยนี่นะคะสำนักงานไฟฟ้านะคะแล้วก็กรมสินไทยนะคะโฮมโปรเส้นทันนะคะเส้นนี้เป็นเส้นรอบเมืองนะคะพี่น้องเป็นเส้นรอบเมืองที่ใช้การได้แล้วนะคะน้ำลดแล้วนะคะพี่น้องน้ำลดแล้วนะคะรถเล็กรถใหญ่เดินทางได้แล้วนะคะนี่ค่ะเส้นนี้จะเป็นเส้นรอบเมืองเขาอำเภอวารินนะคะพี่น้องไปอำเภอพิบูรณ์นะคะไปอำเภอเดชเนาะนะคะไปอำเภอเดชไปอำเภอพิบูรณ์อำเภอขงเจียมอำเภอสิรินธรนะคะเป็นเส้นรอบเมืองที่จะเข้าสู่อำเภอต่างๆนะคะนี่ก็คือเส้นทอนพาร์เซลนะคะนี่นะคะโฮมโปรติดกับเซ็นทรัลนะคะพี่น้องนี่นะคะน้ำก็เริ่มลดแล้วนะคะรถเล็กรถใหญ่ก็สามารถเดินทางได้แล้วนะคะนี่นะคะตรงข้ามมอราชธานีก็คือน้ำลดแล้วนะคะรถเล็กรถใหญ่สามารถเดินทางได้แล้วนะคะกลับมาใช้ชีวิตปกติหรือว่าเดินทางปกติไปทำงานนะคะของคนทำงานนะคะก็ปกติแล้วนะคะเดินทางสะดวกแล้วนะคะนะคะรถน้ำลดแล้วนะคะนี่ค่ะไทยวัสดุนะคะแล้วก็โฮมฮับนะคะทางที่จะไปโรงเรียนเบนนะคะก็ลดแล้วนะคะสามารถเดินทางได้นะคะดีใจจังเลยนะคะใกล้จะกลับมาเป็นภาวะปกติแล้วนะคะนี่นะคะต่อไปเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายจะไปทางด้านข้างของเส้นท่านนะคะจะติดกับโรงเรียนเบนนะคะโรงเรียนเบนจมะนะคะนี่นะคะเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะมาดูซิด้านข้างว่าน้ำลดหรือยังนะคะสรุปแล้วว่าลดแล้วนะคะพี่น้องรถเล็กรถใหญ่เดินทางได้แล้วนะคะภายใน34วันนะคะน้ำลดแล้วนะคะพี่น้องทางสะดวกแล้วนะคะสามารถเดินทางไปทำงานได้ตามปกตินะคะทุกคนก็รีบเร่งในการทำงานรีบเร่งในการทำมาหากินนะพี่น้องเนาะแต่ถนนใส่ได้แล้วก็น้ำไม่ท่วมก็สามารถเดินทางได้สะดวกสบายนะคะเนี่ยพี่น้องมาดูมาชมกับยายละเอียดนะคะเห
ยายมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าวันนี้วันที่28น้ำลดแล้วนะคะดีใจกับทุกๆคนทุกท่านของชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่ได้กลับมาใช้ชีวิตปกตินะคะยังไม่ต้องรีบเร่งเผื่อเวลาการเดินทางเยอะแยะมากมายนะคะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดก็อยู่วัดท่าบัดหลวงนะคะพี่น้องก็น้ำก็ค่อยๆลดแล้วนะคะอยู่ท่าบัดหลวงก็จะค่อยๆลดนะคะก็จะมีเรือเนาะเรือเพื่อจะเอาไปช่วยเหลือพี่น้องของเรานะคะพี่น้องนะคะน้ำก็ลดอยู่นะคะแต่ว่ายังลดไม่ทั้งหมดนะคะก็อยู่รวมตั้งแต่ท่าวัดกลางท่าวัดกลางวัดหลวงช่วงนี้ก็ยังมีน้ำอยู่นะคะถ้าจะลดหน่อยก็คือท่าตลาดนะคะพี่น้องท่าตลาดใหญ่ก็ลดแล้วนะคะแต่ว่าท่าวัดหลวงกับวัดกลางยังต่ำอยู่นะคะก็ยังต่ำอยู่นะคะยังลดไม่ทั้งหมดนะคะก็คือยังเหลือช่วงถนนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงถนนเนาะช่วงถนนไปหาโป่งก็คือเป็นถนนนะคะพี่น้องจากโป่งไปก็คือท่าหนามุ่นใหญ่นะคะนะคะท่าหนามุ่นใหญ่นะคะตรงนี้น้ำก็ยังถึงระดับหัวเข่าอยู่นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นที่ลุ่มต่ำของวัดหลวงวัดกลางนะคะท่าวัดกลางจะอยู่ฝั่งพุ่นนะคะอันนี้ก็คือท่าวัดหลวงนะคะตรงนี้จะเป็นลุ่มต่ำนะคะยังน้ำยังหลงเหลืออยู่นะคะนี่นะคะนี่นะคะพาไม่ให้ดูให้ชมว่าน้ำลดถึงไหนแล้วนะคะช่วงไหนลดบ้างช่วงไหนยังมีน้ำอยู่บ้างนะคะก็คือท่าวัดหลวงวัดกลางยังมีน้ำอยู่นะคะพี่น้องขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นท่าวัดหลวงเนาะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลงมาไหนมากก็จะเป็นท่าวัดกลางที่เป็นยังหลุมต่ำก็คือท่าวัดหลวงท่าวัดหลวงท่าวัดกลางยังต่ำอยู่นะคะแต่ว่าจากนี้ไปนะคะจากท่าวัดหลวงไปก็จะเป็นท่าตลาดใหญ่นะพี่น้องเนาะจากขวามือยะละเอียดไปจะเป็นท่าตลาดใหญ่นะคะท่าตลาดใหญ่ข้างบนก็ลดแล้วนะคะน้ำข้างบนก็ลดแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นลุ่มต่ำเฉพาะด้านนี้นะคะทางนี้นะคะก็จะมีเรือนะคะยังมีเรือมาจอดอยู่นะคะยังให้บริการประชาชนอยู่นะคะนี่ค่ะพามาดูมาชมนะคะว่ารถถึงไหนแล้วนะคะก็ยังมีหน่วยแพทย์พยาบาลมาให้บริการประชาชนอยู่นะคะตรงนี้นะคะวันนี้ก็จะค่อยๆลดนะคะน้ำก็จะค่อยๆลดเนาะก็ดีใจกับชาวจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะที่น้ำจะค่อยๆลดแล้วนะคะจะได้ทำมาหากินกันแล้วนะคะขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นท่าวัดหลวงนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้วันที่28ตุลาคมนะคะพี่น้อง2565นะคะตอนนี้ยายละเอียดก็อยู่ตรงท่าตลาดใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็แม่น้ำสายหลักของจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะอยู่ที่วัดระดับน้ำนะคะพี่น้องนี่นะคะน้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะตะกอนนะคะนี่นะคะท่าตลาดใหญ่นะคะพี่น้องตรงนี้คือท่าตลาดใหญ่นะคะตรงนี้จะท่วมทั้งหมดเลยนะคะจนไปถึงบันไดนู้นนะคะบันไดใต้สะพานใต้ถุนของตลาดก็ท่วมเหมือนกันนะคะพี่น้องตรงนี้จะท่วมนะคะตรง
เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะท่วมนะคะท่วมจนไปถึงตรงนั้นนะคะแล้วก็จะท่วมไปถึงตรงนั้นนะคะที่เรามองเห็นนี่นะคือนะคะ นะคะก็คือท่าวัดหลวงท่าวัดกลางนะคะพี่น้องน้ำก็เริ่มลดแล้วนะคะก็จะไปโฮมอยู่ตรงที่ลุ่มต่ำที่จะเป็นหน้าด้านหลังของวัดหลวงแล้วก็ด้านหลังของวัดกลางนะคะตรงนี้นะคะต่อย่างออกไปทางหลังทางพี่นะคะจะเป็นด้านหลังของท่าวัดหลวงวัดกลางนะคะพี่น้องเพิ่นก็ยังเป็นที่ลุ่มต่ำอยู่นะคะก็จะทำให้น้ำลงไปท่วมขังอยู่ตรงนั้นก่อนนะคะนี่นะคะพี่น้องนี่นะคะเห็นพญานาคเห็นไหมคะเห็นพญานาคไหมคะนี่นะคะนี่นะคะนี่แม่นี่คือแม่น้ำสายหลักสายใหญ่สายหัวใจของจังหวัดอุบลราชธานีของเฮานะคะพี่น้องนะคะนี่ก็คือที่วัดระดับน้ำนะคะตอนนี้น้ำก็เริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะตรงนี้ตอนที่เคยท่วมก็ลดลงแล้วนะคะก็เริ่มลดลงแล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเขาก็จะบอกนะคะที่วัดระดับน้ำก็จะบอกว่าวันนี้วันที่28นะคะเวลา 8:00 น.ลดลง10เมตรนะคะ10เมตร8เส้นเนาะแล้วก็เวลาบ่าย2นะคะบ่าย2กับ10เมตรคือกันลดลงอีกนะคะจะค่อยๆลดลงนะคะพี่น้องเนาะนะคะนี่นี่ค่ะก็ยังคงไหลแรงอยู่นะคะยังคงไหลแรงไหลเชี่ยวอยู่นะคะที่มองเห็นก็คือสะพานเสรีประชาธิปไตยที่จะข้ามไปอำเภอวารินชำราบนะคะที่จะที่ท่วมหนักก็คือแถวนั้นแหละนะคะพี่น้องก็จะเป็นร้านร้านห้างสรรพสินค้านะคะห้างสรรพสินค้าที่ขายวัสดุก่อสร้างต่างๆนะคะตรงนั้นนะคะจะท่วมหนักหน่อยนะคะฝั่งที่รายละเอียดอยู่ก็คือฝั่งเมืองนะคะก็มีแม่น้ำกั้นกลางนะคะก็จะไหลลงป้อยลงโค้งกุหลาบพี่น้องลงแม่น้ำโค้งกุหลาบนะคะค่อยๆลดนะคะก็ดีใจกับชาวจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะที่น้ำก็ได้เริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะจะได้เริ่มต้นทำมาหากินกันนะคะดีใจด้วยนะคะเส้นนี้คือเส้นท่าวังหินนะคะพี่น้องตลาดท่าวังหินลงมานี่ก็จะเป็นสะพานนะคะก็สิมีสนามกอล์ฟเนาะนะคะสนามไดกอล์ฟแล้วก็เข้าที่เข้าขายถ้วยขายจานนะคะพี่น้องต่อไปก็สิเป็นเส้นทันนะคะเส้นทันเนาะพี่น้องเนาะเป็นเส้นท่านนะคะตรงที่น้ำท่วมนะคะตอนนี้ก็ลดแล้วนะคะรถเดินทางได้สะดวกแล้วนะคะทั้งรถเล็กรถใหญ่เดินทางได้สะดวกแล้วนะคะทางหน้าเฮาก็จะเป็นเส้นท่านนะคะพี่น้องออกสายมือย่าละเอียดก็จะเป็นไปฝั่งวารินนะคะถ้าไปขวามือก็จะไปเขาเมืองอุบลนะคะพี่น้องนี่นะคะย่าละเอียดอยู่เส้นท่าวังหินนะคะเส้นตลาดท่าวังหินลงมาทางเส้นทันนะคะพี่น้องนะคะ
รถเล็กรถใหญ่สามารถเดินทางได้แล้วนะคะดีใจกับชาวจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะจะได้เริ่มต้นทำมาหากินกันนะคะจะได้ไม่อ้อมบ่อ้อมไกลแล้วนะคะพี่น้องเริ่มต้นทำมาหากินแล้วนะคะบูรณะซ่อมแซมเนาะพี่น้องเนาะมองใดมันผุมันพังเขาก็รีบซ่อมรีบเปิดกิจการร้านค้ากันนะคะผู้ใดก็เร่งรีบในการทำมาหากินนะคะพี่น้องนี่นะคะนี่เลยก็เดินทางมาถึงตรงน้ำที่เคยท่วมนะคะตรงนี้ท่วมสูงมากเลยนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยตรงขังด้านขังของเส้นทันนะคะพี่น้องนะคะตอนนี้ก็รถก็สามารถเดินทางได้ทั้งสองฝั่งแล้วนะคะไม่ได้น้ำยังเหลืออยู่นะคะเนี่ยมันลงใต้พื้นก็ได้เขาก็สิไปออมคือเก่านะคะนี่จะเขาทรายจะไปทางฝั่งวารินนะคะพี่น้องนี่นะคะข้างหน้ารายละเอียดก็จะเป็นมอลาธานีนะคะพี่น้องมอลาธานีนะคะเนี่ยตีซ้ายออกมาก็จะเป็นไทยวัสดุนะคะเราก็จะไปยูเทิร์นกลับมานะคะเพราะว่าเราอยู่ฝั่งเมืองนะคะพี่น้องนะคะ